ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะหยิบยกนะครับสิ่งที่ Lion King นะครับได้วิจารณ์ออกมานะครับล่าสุดเกี่ยวกับ Marcus Rashford นะครับแล้วก็ Gabriel Jesus นะครับที่ได้วิจารณ์ออกมานะฮะเกี่ยวกับ2ดาวรุ่งนะครับที่น่าติดตามนะครับ2รายนี้นะครับ Lion King เนี่ยนะครับบอกว่านะครับโดยส่วนตัวของเขาแล้วนะครับเขามองว่าทั้ง Rashford เนี่ยแล้วก็ Jesus เนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะฮะพวกเขานะครับต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือเฮซุสเนี่ยนะครับมีสถิติการยิงประตูที่ดีกว่าลัดฟอร์ดนะครับแต่ในส่วนของลัดฟอร์ดเนี่ยนะครับเขาชอบที่จะดวลกับกองหลังเมื่อบอลอยู่ที่เท้าของเขานั่นเองนะครับส่วนการทำงานของลัดฟอร์ดเนี่ยนะครับแรงกิ๊กบอกว่านะฮะเขาเคยร่วมงานกับลัดฟอร์ดมาแล้วนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเขาจึงรู้ว่านะครับรัชฟอร์ดเนี่ยนะครับมีความสามารถมากแค่ไหนนะครับแต่กับเบี้ยเฮซุสเองนะครับเขาเนี่ยนะครับหรือว่าแรงคิดเนี่ยมองว่านะครับยังไม่เคยได้ร่วมงานกันอย่างแบบใกล้ชิดนะครับแต่ก็พอเห็นได้ว่านะครับกับเบี้ยเฮซุสครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากนะครับฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้มันจึงเป็นเรื่องของการทำงานหนักนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นมากกว่านี้นั่นเองนะครับก็จะว่าไปแล้วนะครับแรงกิ๊กก็เหมือนว่าพูดชมทั้งสองผู้เล่นเลยนะครับทั้งเฮซุสแล้วก็รัชฟอร์ดผมก็คิดว่านะฮะในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่าฟอร์มดีกันทั้งคู่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีดีกันคนละแบบแล้วกันนะครับแต่ก็เป็นกองหน้าดาวรุ่งที่อนาคตไกลแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ